คือปกติเวลาลงอะค่ะเราต้องลงทางไทยแล้วก็ไทยอีกไม่ใช่ครับอันนี้แยกก่อนนะอันนี้แยกก่อนครับตัวแบบฝึกหัดที่ 1.2 นะครับเราก็จะเลือกวิธีการแก้โดยเข้ามาที่ TextStyle ตรง Format ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาสระภาษาต่างดาวเนี่ยเราก็จะใช้ไทยไอ้2ตัวที่ผมเอาเข้ามาอันนี้คือเทคนิคง่ายๆในการแก้ปัญหานะครับประมาณนี้เหมือนเปลี่ยนก่อนถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับและก็อันนี้ก็เหมือนที่บอกไปนะครับอันนี้พอเราเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของตัว AutoCAD นะครับ Format ของ2021นะเราเช็คในเรื่องของตัว TextStyle นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของหน้าต่างการใช้งานก่อนนะครับตัวแรกที่ผมไม่ดูก็คือหัวข้อไฟล์ตัวนี้เราจะใช้งานหลักๆก็คือ Open ก็คือการเปิดไฟล์นี่แหละนะครับจากนั้นก็จะมีการนำเข้าไฟล์ก็คือ Importนะครับแล้วก็จะมีการเซฟไฟล์แล้วก็จะมีการเอาไฟล์ออกนะครับในรูปแบบของการเอาไฟล์ออกแล้วก็ถัดมาตรงนี้มันจะมีคำว่าพอร์ตสไตล์ปรินท์แล้วก็มีแบบพอร์ตอันนี้เรียกว่าเป็นแบบพอร์ตหรือว่าพอร์ตแบบปลาบิกนะครับในการทำงานแบบแอดวานซ์อ่ะพวกบ้านชั้น1บ้าน2ชั้นที่มีแบบเยอะๆจะใช้แบบพอร์ตแต่ว่าพอร์ตสไตล์ทั่วไปอันนี้เราจะได้เรียนในคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ Edit เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกเราจะใช้แถบเครื่องมือจาก CAD แทนนะครับพวก Copy นะครับพวกการ Select งาน View ตัวนี้เราจะได้ดูในบทที่6ด้วยนะครับในเรื่องของการปรับมุมมองนะปรับมุมมองว่าจะมีมุมมองแบบไหนบ้าง นะครับ Insert นะครับ Insert ตัวนี้จะใช้งานในกรณีที่เราต้องการเอาไฟล์ PDF ข้างนอกเข้ามาเพื่อทำการแปลงค่านะครับทำการแปลงค่าอย่างเช่นได้แบบบ้านมาลูกค้าส่งแบบบ้านมาเราจะแปลงค่าจาก PDF มาเป็น AutoCAD ได้เลยไหมก็ต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับหรือการเอาโฉนดจากภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามานะครับแล้วก็ทำการปรับเป็นไฟล์image นะฮะเป็นไฟล์ image นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเป็นไฟล์ image นะครับแล้วก็เข้า scale แบบอาจจะใช้ในกรณีของการทำพิกัดแบ่งแปลงอันนี้ที่อธิบายให้ฟังคือเราจะได้ทราบก่อนว่ามันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างในการใช้งานเอาโฉนดมาทำพิกัดแบ่งแปลงเข้าสเกลแบบวางลงในโฉนดนั้นเลยว่าเฮ้ยโครงการนี้วางได้กี่หลังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะค่อนข้างลึกลงไปนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการทำอสังหานะครับฟอร์แมตอันนี้เราจะได้เรียนในบทที่5นะครับทูลตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมากมายนะครับสำหรับทูลเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยเราจะใช้งานนะครับจากการปรับแต่งในหน้าต่างการใช้งานเป็นหลักพวกเมนูบาร์พวกไอคอนพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะมีการมากล่าวถึงเป็นบางส่วนเป็นบางจุดนะครับอย่างเช่น Express Tool ฟังก์ชัน Express Tool มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ Backline Symbol อะไรเงี้ยก็อาจจะมีมาพูดถึงการ Export Attribute Text นะครับเวอร์ชันก่อนๆจะไม่มี Export Attribute Text เนี่ยมันจะต่างจาก attribute ทั่วไปนะครับดังนั้นการแก้ไขแบบถ้าสมมติว่าเป็นแบบถ้าเราเรียนในหลักสูตร advanced บ้านชั้น1บ้าน2ชั้นเนี่ยการเอาแบบของลูกค้ามาแก้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ข้อมูลของเขาสูญหายหรือเปล่าในการแก้ตัวหนังสือพวกอะไรประมาณนี้นะครับexpress tool นะอันนี้จะเรียกว่า express tool มันจะมีฟังก์ชันบางตัวที่มีผลในลักษณะของการทำในเชิงลึกอย่างเช่น super hash ผมดีไซน์แบบบ้านให้ลูกค้าแล้วผมจะใส่พัทเทิร์นใหม่นอกเหนือจากแฮชที่โปรแกรมมีให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้เมนูดรออันนี้หลักๆในเบสิกพื้นฐานที่เราจะเรียนกันในบท3นะครับไดเมนชันอันนี้จะได้เรียนในบท8นะครับในเรื่องของไดเมนชันโมดิฟายนี่จะเป็นบท4นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือหลักๆในแถบเมนูบาร์ทีนี้เรามาดูในแถบริบบอนแถบริบบอนก็จะเริ่มจากด้านบนนะครับตรงหัวข้อไฟล์เนี่ยอันนี้จะเป็นใน AutoCAD ในฝั่งของ Windows เขาจะเรียกว่าเป็น Customize Quick Access Toolbar เนี่ยครับพวกนี้นะครับคือ Customize Quick Access Toolbar คือมันจะเป็นรูปแบบที่เราจะเห็นว่ามีการใช้งานบ่อยๆอย่างเช่น
open new นะครับเปิดใหม่ open file ที่มีอยู่ save ธรรมดา save as undo redo pod นี่นะครับ pod อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ public pod หรือ bad pod นะครับพวกนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆอันเนี้ย set up page พวกอะไรเงี้ยบางตัวเราจะไม่เข้ามาปรับแต่งจากตรงนี้นะครับเราจะมาใช้งานจากหน้าต่างนี้แทนนะครับถัดมาก็จะมีในเรื่องของ viewport จริงๆชื่อของเขาจะเป็น viewport configuration list นะครับมีการตั้งรูปแบบของการทำ viewport แบบ single viewport นะแบบอื่นๆอันนี้ก็จะค่อยได้ดูเป็นไกด์ไลน์ไปถัดมาตัวนี้จะเป็นเรียกก็เป็น mesh property นะเป็น mesh เป็น property นั่นแหละนะครับจริงๆก็เป็น property ตัวนึงแต่หน้าต่างการใช้งานจากฝั่ง Mac กับ Windows จะคนละอย่างกันดังนั้นลืมไปเลยนะฮะถ้าเราคิดว่าเราจะใช้จาก Mac แล้วกลับไปใช้ Windows ให้มันคล่องต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันพอสมควรอยู่นะอันนี้ต้องดูนิดนึงนะครับต้องทำใจนิดนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับแท็บ Windows ทีนี้มาดูในเรื่องของคลาสสิกนะอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเป็นหน้าต่างคลาสสิกก็คือเป็นแท็บเครื่องมือที่จัดย้ายได้นะจัดย้ายได้นะครับเริ่มจากเมนู draw อันนี้คือไอคอนนะครับอันนี้คือไอคอนหลักการเดียวกันกับ draw ที่อยู่ตรงนี้อันเดียวกันแต่ว่าสังเกตดูว่าถ้าจุดไหนนะครับมีลูกศรนี่นะครับแสดงว่ามันจะมีพวกคำสั่งค้างอยู่นะครับมันจะมีคำสั่งมากกว่านะเราจะเรียกว่ามากกว่านี่นะครับเนี่ยพวกนี้มากกว่าที่เห็นอยู่นะครับนะฮะก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับคือคลิกค้างไว้นิดนึงก็จะเห็นเริ่มจากผมอธิบายแบบนี้นะครับตรงช่อง draw อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าอยู่ในเมนู draw hash อันนี้จะเป็นรูปแบบของการใส่ pattern ตัวที่มีผลตัวที่อยู่ในฟังก์ชันเดียวกับ hash เราเรียกว่าเป็น guardian ตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าสนใจว่ามันมีฟังก์ชันนึงอยู่ในนี้ชื่อว่า region ไอ้ region นี่แหละเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง 2D ไปหา 3D ในการสร้างsurface สร้างหน้าตัดสมมุติว่าจะขึ้นคานสักคานหนึ่งมีเขียนคานไว้คานหนึ่งนะครับใช้คำสั่งนี้ในการช่วยในการดึงขึ้นรูปก็ได้เพื่อหาปริมาตรนะครับการหาปริมาตรเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เองมันมีหัวข้อทูลอยู่ตรงนี้มันจะมีคำว่า inquiry อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการหา volume ปริมาตร area โน่นนี่นั่นอันนี้ถ้าในหลักสูตรของพวกทำช็อปเนี่ยต้องเข้ามาพิจารณาเป็นพิเศษเลยพวกนี้นะครับในฝั่งของ ในฝั่งของ Windows เนี่ยเขาจะมีไอคอนที่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคถัดมานะครับอันนี้บล็อกเรามาดูบล็อกบล็อกเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานในตอนนี้ก็จริงแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันมีในเรื่องของการคือใน AutoCAD ลักษณะการรวมชิ้นงานเข้าด้วยกันจะมีอยู่2แบบนะครับมีกรุ๊ปนะกรุ๊ปกับบล็อกซึ่งบล็อกเนี่ยมันจะไปมีผลกับรูปแบบที่สมมติว่าเราไปตั้งชื่อเราไปสร้างเราไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปมีผลคือมันจะเซฟประวัติของตัวไฟล์ตัวนั้นไว้ในเครื่องด้วยถ้าอยู่ดีๆไฟล์ตัวนี้หายเรามาหาข้อมูลจากบล็อกหรือ insert บล็อกเข้ามามันก็จะเจอประวัติของตัวนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นช่องบล็อกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะได้พิจารณาละเอียดนิดนึงถัดมา modify อันนี้คือบท4นะครับอย่าลืมนะครับ draw นี่คือบท3ที่จะเน้น modify คือบท4นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของคำสั่งต่างๆที่ใช้งานจากนั้นก็จะมีในเรื่องของ text ที่เราจะ text ใน AutoCAD จริงๆเนี่ยตามหลักนะครับที่เราเน้นการใช้งานเนี่ยมันจะมี m text อันนี้เราเรียกว่าเป็น text ธรรมดานะครับกับเป็นลักษณะของ single line text คือตัวนี้ขอจำไว้แค่นี้นะฮะตัว m text คือตัวนี้นะครับอันนี้คือ single line textนะครับ2ตัวนี้ใช้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวบท5กับบทที่ 7จะได้ดูละเอียดมากขึ้นนะครับถัดมา dimension นะครับ dimension ในรูปแบบของ dimension นะอันนี้เป็นรูปแบบของ dimension นะครับที่จะต้องดูในเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้บท8จะได้ใช้งาน leader อันนี้ก็เป็น1ในส่วนของ dimension เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเขามีลักษณะการปรับแต่งทั้ง dimension แล้วก็ leader มีคำว่า annotative เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานแบบเชิงลึกแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดที่จะช่วยเราดูในเรื่องของพื้นฐานนะครับโอเคถัดมาในเรื่องของ table นะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของ table อันนี้ table เนี่ย
นะครับจะเป็นเรื่องของตารางรายการตารางรายการแบบง่ายนะฮะตารางรายการแบบง่ายคือทำตารางรายการแบบง่ายๆขึ้นมาได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็น AutoCAD ในเวอร์ชัน2022นะ2022ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เขาลิสต์มาให้หรือยังนะครับเขาลิสต์คือฟังก์ชันในการคำนวณหาจำนวนชิ้นงานที่อยู่ในแบบนะอันนั้นก็จะดีมากนะครับผมโอเคฝั่งด้านนี้นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นไอคอนที่เป็นเมนูบาร์ตัวนึงแต่ในเวอร์ชันก่อนเราเรียกว่าเป็น CAD Classic ซึ่งหน้าต่างการใช้งานจะเหมือนกันนะครับทีนี้ดูตรงนี้นิดนึงฝั่งด้านนี้อันนี้นะครับในรูปแบบของเราเรียกว่าเป็นถาดเป็นเทนะที่ถ้าเราเลื่อนมาออกมาเนี่ยคลิกนอกปุ๊บมันจะหายเข้าไปนะครับนะครับพอกลับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูจุดถัดมานะครับอันนี้คือในส่วนของเราเรียกว่าเป็น workspace นะครับ workspace เนาะตอนแรกอันนี้คือ drafting ที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่า workspace ของ 3D อันนี้เราจะไม่ได้มาอธิบายละเอียดมากนักให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับว่ารูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ในส่วนตรงนี้ทีนี้การปิดการปิดนะครับมันจะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติผมกดมาที่ตรงนี้แล้วผมปิดหน้าต่างไปลักษณะการปิดอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือมันจะทำเนื่องจากว่าตัว Mac เนี่ยเราอย่าลืมว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้าต่างการใช้งานของเขามอนิเตอร์ของเขามันจะเล็กอยู่แล้วรูปแบบการตั้งค่าก็เราสามารถตั้งค่าเพิ่มได้ว่าผมจะเซตเป็นแบบนี้นะแล้วผมจะจำเอาเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าต้องการขยายใหญ่ก็จะเห็นออกมาแบบนี้แล้วแต่ความถนัดมากกว่านะครับอันนี้คือโดยรูปแบบการปรับแต่งทั่วไปทีนี้ดูต่อนะครับอันนี้ผมจะเปิดตัวที่2มาเทียบเคียงด้วยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับอันนี้คือตัวแรกในเรื่องของเช็คเทคนะครับตัวนี้ก็เช็คเทคเหมือนกันนะแต่ว่าให้ดูปัญหาที่จะตามมาอีกเคสนึงนี่นะครับนี่แหละอันนี้เรียกว่าเป็นภาษาต่างดาวคือหมายคำสามแน่นอนมันอ่านไม่ออกคือหมายคำสามเนี่ยมันอ่านไม่ออกแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีในเรื่องของภาษาที่อ่านไม่ออกแล้วเรียกว่าเป็นภาษาต่างดาวฟังวินโดว์เนี่ยเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการผมจะมาที่ format นะครับTextStyle จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบคือตามหลักเนี่ยเขาจะเอาหน้าต่างของในฝั่ง Windows เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Annotate เนี่ยจะเป็นช่องหน้าต่างที่โชว์หลาอยู่ใน Workspace เลยนะครับโชว์หลาอยู่ในนี้เลยว่าสไตล์ที่อยู่ในไฟล์นี้มีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่า Macไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาจะใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจะไม่เอามาติดแปะไว้แบบเหมือน Windows ดังนั้นน้องๆเองจะต้องเข้าใจก่อนว่า format เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทที่5เนี่ยนะครับเวลาคุณจะเช็คอะไรเนี่ยคุณจะเปิด format เปิดตรงจุดไหนเพื่อจะเช็คข้อมูลนั้นๆอย่างกรณีผมจะเช็คในเรื่องของ text style ผมก็ไปที่ format เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ text style ตอนนี้ในไฟล์ที่โปรแกรมนี้มีให้ก็จะบอกว่าไฟล์ที่คุณเปิดอยู่นี้นะมีสไตล์หนึ่งชื่อว่า annotative เดี๋ยวอันนี้เราผมจะไม่อธิบายเยอะเพราะมันอยู่ในคอร์สเบสิกพื้นฐานอยู่นะครับสไตล์ทั่วไปก็คือสไตล์ที่เราเห็น annotative ไอ้พวกเทคพิเศษเนี่ยไอ้พวกเทคที่มีอันนี้มันจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับสกิลอยู่ข้างหน้าเขาเห็นไหมฮะคือตัวนี้เนี่ยครับคือตัวนี้แต่ตัวอื่นไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเปิดไฟล์ขึ้นมาคุณจะต้องทำอะไรกับไฟล์นั้นได้แล้วจะต้องรู้ก่อนว่าไฟล์นี้มีฟอนต์อะไรบ้างขอจำไว้ว่าในเครื่องเราจะมีฟอนต์เทคที่เราสแตนด์บายไว้ดังนั้นเรามีฟอนต์อะไรก็ช่างที่อยู่ในเครื่องเมื่อลูกค้าส่งสไตล์เทคมาตรงกันโปรแกรมจะทำการอ่านนะครับโปรแกรมจะทำการอ่านแต่ตอนนี้ตัวที่ลูกค้านะครับตัวลูกค้าใช้เขียนนะครับนี่นะฮะเราดูแบบนี้นะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะ annotative นี่นะครับอันนี้คือสไตล์ที่เขาใช้ก็จะเป็น Arial
นี่นะครับโรมันก็ถูกเรียกว่าเป็นโรมันอยู่แล้วสแตนดาร์ดนะอันนี้ก็เป็นแอเรียลฮะไทยนี่มาดูนะครับลูกค้าใช้คอเดียอันนี้ใช้คอเดียแล้วสังเกตดูนะว่ามันมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแสดงว่าฟอนต์นี้มีปัญหาแล้วนึกออกไหมฮะเนี่ยฟอนต์นี้มีปัญหาแล้วดังนั้นเวลาเราเลือกใส่นะครับเวลาเราเลือกแก้ไขปัญหาโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยอันนี้คือฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เราจะสามารถนะครับเอามาแก้ไขนะครับตัวปัญหาตัวสระไม่ใช่สิตัวภาษาต่างดาวนี้ได้แต่สังเกตว่าไฟล์แรก 1.1 มันไม่ได้มีปัญหาเครื่องหมายคำถามนะครับทั้งที่ไฟล์แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกไฟล์อื่นๆแล้วก็จะมีไทยสารบัญด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีพวกสไตล์ไทยสารบัญแต่สังเกตว่าในเนี้ยมันมีไฟล์เขาเรียกว่าไทยสารบัญนึกออกมั้ยฮะดังนั้นถ้ามีไทยสารบัญหรืออะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับโปรแกรมเนี่ยเหมือนมันก็เหมือนกับจะพยายามแก้ไขปัญหาให้เหมือนกับพยายามแก้ไขปัญหาก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบัญอย่างเงี้ยคือถูกต้องบางครั้งจะต้องใช้แบบนั้นแต่บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ในลักษณะที่ว่าเขากำหนดเลยว่าจะต้องใช้เป็นนามสกุล SHX ไทยสารบัญไม่ใช่นามสกุล SHX นะครับไทยสารบัญเป็น13ฟอนต์ไทยแห่งชาติที่เป็นฟอนต์ที่ใช้ได้ทั้งเครื่องเลยทั้ง Excel ทั้งอะไรโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย CAD ก็เอามาใช้เหมือนกันแต่ว่า SHX เนี่ยจะเป็นนามสกุลแต่เป็นนามสกุลของฟอนต์ที่ใช้เฉพาะของเทคนะครับใช้เฉพาะของเทคเราลองเทสแบบนี้ง่ายๆถ้าสมมุติว่าผมกดไปที่ตัวไทยตัวนี้นะครับ PSK นี่นะครับผมใช้เป็นไทยสารบัญ PSKนะครับผม apply นะครับแล้วผมกด close ออกไปจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะผมใช้เป็นไทยสารบัญ PSK แต่ตัวเนี้ยแต่ตัวของเครื่องเนี่ยนะครับก็รับเหมือนกับรับค่านะแต่ยังอ่านไม่ออกเห็นไหมฮะมันรับค่าแต่อ่านไม่ออกแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่ถูกตั้งขึ้นมาต่างหากถูกตั้งขึ้นมาต่างหากนะเราเทสแบบนี้นะครับถ้าเป็นเคสกรณีนี้เป็นเคสในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขอพักหน้าจอลงมาก่อนนะครับพักหน้าจอตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับครับพักหน้าจอโอเคเราดูแบบนี้นะครับตอนนี้โดยหลักๆนะครับผมจะเปิดตัวแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้เราจะเอาฟอนต์เข้ามาเนาะเราก็มาเปิดแบบฝึกหัดนะครับก็ไปดูที่ SSX นะครับตัวที่จะใช้งานเปิดหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บเปิดหน้าต่างนี้ก่อนจากนั้นก็ไปที่แอปพลิเคชันนี่ออโตเดทนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ใช้คืออันเนี้ยต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเคยมีซอฟต์แวร์ที่เคยลงมันบางครั้งมันจะทิ้งประวัติไว้เราอย่างงงนะขอให้ดูตัวที่ใช้ล่าสุดเป็นหลักนะครับขอให้ใช้ตัวล่าสุดเป็นหลักจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวที่ใช้ล่าสุดแล้วก็ไปที่หัวข้อตัวนี้นะฮะลองเลื่อนมองไปที่ AutoCAD นะครับผมอยากให้ลองทำเองคลิกขวาค่ะคลิกขวานะครับแล้วไปจะมันจะขอให้มันโชว์แพ็กเกจเนี่ยโชว์แพ็กเกจคอนเทนต์เนี่ยตัวที่2ครับคลิกครับอันนี้ใช่ครับโอเคแล้วก็ไปที่คอนเทนต์ครับลองคลิกที่คอนเทนต์อันนี้จะขอเนี่ยฮะมันจะเป็นรีซอร์สครับผมกดที่รีซอร์สตัวล่างสุดครับถูกต้องนะครับไปลากลงไปข้างล่างเลยก็ได้มันจะเป็น F ฟอนต์นะเป็น F ฟอนต์นั่นแหละครับ F ฟอนต์แล้วก็เราก็ดับเบิ้ลคลิกไปที่ F ฟอนต์นะครับแล้วมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันมีแยกนะมันมีแยกก็คือ HHX กับ TTF นะมันมีแยกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นใช่มันจะเป็นเหมือนกับถ้าเราจำได้มันจะเหมือนกับพวกไทยสารบัญ BSK ใช่ไหมที่เป็นแบบนั้นนะครับโอเคเราก็ปิดอันนี้คือเทคนิคการลงนะครับเทคนิคการลงฟอนต์นะครับผมโอเคปิดออกไปได้เลยครับปิดไปก่อนแล้วก็เปิด AutoCAD ขึ้นมาไหมผมลืมอีกนิดนึงทำไมผมถึงให้ปิดซอฟต์แวร์ก่อนเพราะว่าถ้าปิดซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บมันจะเป็นการรีระบบมันจะเป็นการรีเซ็ตระบบของมันด้วยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่ปิดนะมันอาจจะเหมือนกับเสียเวลาที่จะส่งเข้าไปเพราะมันไม่ได้รีระบบให้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยครับโอเคค่ะโอเคนะครับ
ต้องเปิดจากไฟล์แบบสุดท้ายก่อนแบบตัวที่2ก็ได้ครับเปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับว่าตัวไทยที่ผมเอาเข้ามา2ตัวเนี่ยมันเข้ามาในเครื่องหรือยังอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาใส่นะครับทีนี้ขอไปที่ฟอร์แมตด้านบนเมื่อกี้ผมไปดูแล้วฟอร์แมตด้านบนถูกต้องครับผม text style ลงมาหัวข้อ text style ใช่ครับโอเคโอเคคลิกไปตรงคำว่าไทยตัวแรกก่อน THAI เนี่ยนะครับผมจากนั้นไปหาคำว่าไทยที่ผมเอาเข้ามานะครับหาตัว T ไทยนั่นแหละนะครับครับผมลงมาครับลงมาอีกครับโอเคสักครู่ครับจะมี1กับ2นะจะมี1กับ2ขอเอาที่1ก่อน1นะฮะกดที่1แล้วกด apply ครับผมกด close ออกไปครับโอเคทีนี้ลองไปเช็คดูใหม่ขอเช็คดูใหม่นิดนึงตอนนี้มันอ่านออกแล้วไม่เป็นไรอันนี้ปล่อยไปก่อนขอไปเช็คดูใหม่ที่ format อีกตัวนึงครับ text style โอเคนะครับผมคราวนี้ขอติ๊กที่ไทยแล้วจะมีคำว่า ing เนี่ย Thai English เนี่ยข้างล่างครับผมอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงยังเป็นคือทุกตัวที่มันคุณมิ้วดูแบบนี้ทุกตัวที่มันมีการฟ้องเห็นไหมพอดีหน้าจอมันเล็กมันจะไปฟ้องคือหมายตกใจใช่ไหมอันนี้เราใส่เข้าไปเลยใส่ไทยอันนี้ขอลองใส่ไทย2เข้าไปนะใส่ไทย2เข้าไปด้วยเข้าไปก็คือหาไทย2เมื่อกี้หาไทย2ถูกต้องครับไทย2คือปกติเวลาลงอะค่ะเราต้องลงทั้งไทยแล้วก็ไทยอังกฤษไม่ใช่ครับอันนี้แยกก่อนนะอันนี้แยกก่อนนะครับตัวแบบฝึกหัดที่ 1.2 เราเป็นเหมือนกับการตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆผมรับไฟล์ลูกค้ามาแล้วผมไม่สามารถอ่านไฟล์ลูกค้าออกนะครับเราก็จะเลือกวิธีการแก้โดยเข้ามาที่ text style ตรง format นะครับแล้วก็มาหาดูว่าฟอนต์ไหนที่มันมีปัญหาซึ่งฟอนต์ที่มีปัญหาคือฟอนต์ที่เราคลิกไปแล้วเราเจอเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนั่นแหละนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาสระภาษาต่างดาวเนี่ยเราก็จะใช้ไทยไอ้2ตัวที่ผมเอาเข้ามาอันนี้คือเทคนิคง่ายๆในการแก้ปัญหานะครับประมาณนี้เหมือนเปลี่ยนฟอนต์นะคะถูกต้องใช่ตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยใช่ครับใช่ครับอ๋อเปลี่ยนมาเป็นไทยแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอเป็นไทย2โทษทีฮะไทย1เราใส่ที่ไทยธรรมดาไปแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมให้เทสไปแล้วว่าผมใช้เป็นไทยสระบัน PSK มันแก้ปัญหาไม่ได้นึกออกไหมฮะดังนั้นเวลาจำไว้เลยว่าถ้าเป็นสระเป็นภาษาต่างดาวเนี่ย2ตัวนี้เอาอยู่ไอ้ไทย1ไทย2นี่เอาอยู่ซึ่งจะอยู่ในชุดคอร์สเรียนที่ผมส่งให้นั่นแหละนะครับโอเคกด apply เลยครับกด apply ได้เลยเวลา apply ก็คือจะเปลี่ยนทางไฟล์เลยใช่ไหมครับคือ apply นี่ก็คือยอมรับมันก่อนนะแล้วโค้ดออกไปเสร็จปุ๊บพอปิดโค้ดออกไปปุ๊บตัวที่ในไฟล์เนี้ยมีการใช้ไทยอยู่ที่ไหนมันจะไปเปลี่ยนให้ทันทีแต่บางครั้งอาจจะไม่อัตโนมัติถ้าลองทำดูแล้วไม่อัตโนมัติให้เราพิมพ์ R E พิมพ์เลยครับ R E Enter ครับ R E Enter จะเป็นการขอรีเซ็ตไฟล์นี้ใหม่รอบหนึ่งรีเซ็ตสั้นๆเฉยๆนะฮะรีเซ็ตเขาเรียกว่าเป็นการล้างหน้าจอของนะครับเป็นการล้างหน้าจอเฉยๆนะครับ R E Enter นี่นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็อ่านภาษาอ่านไฟล์เขาออกแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือ 1.2 นะครับในเรื่องของการอ่านไฟล์อันเนี้ยทำครั้งเดียวจบครับในเรื่องของการเอาไปใส่นะซึ่งบทที่5เองเนี่ยก็เหมือนกันแหละบทที่5ก็เหมือนกันบทที่7ก็เหมือนกันนะครับที่ผมให้ทำตัวนี้ก่อนว่าเดี๋ยวบทที่5เราก็จะไม่ต้องไปวงเรื่องของเทค